้องมิกดำเนินรายการมิกโอเคโอเคสวัสดีให้มิกดำเนินรายการค่ะก่อนอื่นเลยสวัสดีแขกที่มีเกียรติแขกเรามางานอะไรกันสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับผู้รับเป็นนักแสดงจาก OnlyFans ครับดีพอนครับผมภาคต่อภาคนี้เป็นไงบ้างครับภาคต่อจากภาคแรกใช่ไหมภาคนี้ก็จะโตขึ้นมันมีความเรียลลิสติกของตัวละครมากขึ้นครับก็จะเป็นเพราะว่าตัวละครเนี่ยไม่ได้เติบโตมากขึ้นอะไรเงี้ยจอสว่าไงบ้างคือเหมือนที่พี่นินิวเล่าให้ฟังไว้ว่าตัวภาคแรกเนี่ยครับเป็นนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจแต่เนี้ยมันยังอยู่ในรั้วมหาลัยที่เปลี่ยนคณะมาเป็นคณะศิลปกรรมเอกการแสดงซึ่งคีย์หลักๆคือเราจะเป็นเวลาปี4ก็จะมีthesisใช่ไหมครับเพื่อทำแบบเป็นโปรเจกต์จบซึ่งตัวเอิร์ธเนี่ยก็ซึ่งรับบทเป็นแจ็คก็จะเป็นพ่วงกับละครเวทีละครเวทีซึ่งตัวนี่เป็นนักแสดงที่วางไว้แล้วว่าเพราะว่าเขาเป็นตัวท็อปของคณะแล้วขาดอีกโปรเจกต์ชื่อว่าโรมิโอแอนด์โรมิโอได้เป็นโรมิโอคนนึงแล้วสองคนนี้เป็นเพื่อนสนิทกันเขาก็เลยมาชวนผมไปแคสเป็นโรมิโออีกคนนึงแล้วพอเราเข้าไปแคสตัวได้เนี่ยเราก็ไปเล่นกับเขาแล้วก็อินไปชอบเขาแต่มันก็จะมีความสัมพันธ์ที่ยุ่งเหยิงในแบบสไตล์only friend นะครับแล้วก็มีคู่ของโอมเล้งด้วยที่เหมือนตัวโอมเนี่ยจะเป็นน้องชายแท้ๆของเอิร์ธก็จะมีความแข่งขันไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัวเรื่องเพื่อนเรื่องความรักอะไรครับเป็นความสัมพันธ์ที่ยุ่งเหยิงมากๆแล้วก็แล้วก็ต้องบอกกันว่าแบบถ้าคนนี้เข้ามาเล่นโรมิโอกับโรมิโอเนี่ยเพราะว่าผมเนี่ยไปแอบชอบเขาก็เลยไปชวนเขามานะครับแต่ว่าพอเขามาเล่นเนี่ยก็ดันไปแอบชอบคนอื่นแทนมันก็จะมีความแล้วลมเพื่อนสนิทอ่ะใช่ไหมถ้าสมมติว่าเพื่อนสนิทชอบกันแล้วแบบมันก็จะมีโค้ดใช่ไหมฮะแต่ไม่แน่ใจว่าจะในเรื่องเนี่ยจะเบรกโค้ดหรือเปล่าเพราะว่าถ้าดูทีเซอร์เนี่ยเกือบจะจุ๊บกันแล้วพี่ว่าไงบ้างแล้วจริงๆแล้วนอกจากผมจะเป็นนักแสดงที่เล่นเป็นโรมิโอแล้วจริงๆแล้วคนที่อยากได้บทนี้อีกคนก็คือน้องเล้งนะใช่ซึ่งน้องเล้งอ่ะเขาอยากได้บทนี้เพราะว่าเขาแอบชอบร่วมกับเราก็อารมณ์แบบเป็นดาวรุ่งอ่ะเนาะนี่เราเป็นตัวท็อปเป็นดาวของคณะมาตลอดแน่นอนมันก็จะมีเดือนของคณะมันก็จะมีการแข่งขันกันขึ้นใช่ไหมฮะใช่โอ้ถ้ามีนะครับเส้นมันก็จะแบบเส้นมันก็จะยุ่งเหยิงไปหมดคืออยากให้ทุกคนดูด้วยแล้วก็เอากระดาษแบบแผ่นหนึ่งก็ดีสองมาหนึ่งหนึ่งเล่มแล้วก็มาทำตารางใช่หนึ่งด้ามมาทำตารางว่าอันนี้มันคู่กับใครไปได้กับใครไปแอบชอบกับคนนู้นคนนี้กับใครบ้างแต่เรื่องนี้ก็จะเล่นว่ะก็จะเน้นเป็นตีละครมันก็จะเป็นเห็นการเขาเรียกว่าอะไรพอหน้าฉากอ่ะเราก็จะเล่นกันอย่างตามบทของนักแสดงแต่พอหลังฉากพอเราออกมาปุ๊บเราก็จะมีการต่อสู้ด้วยวิธีการของเราเลยก็คือคาแรคเตอร์สองคาแรคเตอร์ใช่ก็ใช่จะต่อสู้กันด้วยอะไรหลายๆอย่างด้วยฝีปากการจิกกัดกันแบบของนักแสดงศิลปกรรมครับผมก็อย่างที่ผมบอกไปครับว่าเวอร์ชันเนี่ยครับเป็นเวอร์ชันที่เป็นเรียลลิสติกมากผมคิดว่าคนดูน่าจะแบบว่าเข้าถึงได้กับตัวละครได้ง่ายมากขึ้นนะครับก็อยากให้ทุกคนได้ติดตามดูนะครับ OnlyFans Deep On ครับแต่ที่อินซีของภาคแรกอย่างก็พูดถึงเก่าถึงเยอะมากมาภาคนี้เป็นไงฮะโอ้ภาคนี้อยู่จากทีเซอร์ก็น่าจะแบบว่าแซ่บอยู่นะครับแต่ไม่รู้ว่าตอนถ่ายทำมันจะหมายถึงความแซ่บเปล่าความแซ่บอ๋อแน่นอนอยู่แล้วครับใครตัวจี๊ดสุดใครตัวจี๊ดสุดตัวจี๊ดในด้านอะไรอ่ะผมว่ามันก็จี๊ดหมดอินซีนเนี่ยอ๋ออินซีนอ๋อผมก็เพิ่งเข้าใจคำนี้ผมว่าก็มีทุกคู่นะใช่เพราะว่าสลับคู่กันด้วยมีสลับใช่อันนี้เราก็ยังไม่รู้เหมือนกันครับเพราะว่าเราผมไม่อยากสปอยเยอะว่าเราไปมั่วอะไรยังไงกับใครบ้างความกังวลด้วยความที่มันไม่ได้ในคู่เราอ่ะมิกอย่าเลิกงานสีไม่ถึงคิวเลยเอามิกกังวลมาด้วยมันเป็นเดือนด้วยแล้วมันต้องเล่นกับกังวลดิพี่ดูแคสแต่ละคนดิว่าทุกคนแบบเขาเรียกว่าเซ็กอะเพียวสูงพี่ทุนรอเลยไหมโอ้โหเล่นไปทุกวันว่าแล้วก็พยายามที่แบบอยากกลมไปกับเขาอยากไม่เหนื่อยคนเดียวแล้วก็เยอะไปแล้วแต่ลูกเป็นไงถ้าต้องเล่นอีกสี่พี่ไม่ใช่คู่เราอ่ะโอ้สบายมากครับเพราะว่าเราเป็นนักแสดงโปรเฟสชันนอลอยู่แล้วฮะต้องให้คนอื่นพูดต้องให้คนอื่นพูดพูดได้พูดได้เราเอกการแสดงครับก็ด้วยส่วนตัวแล้วผมไม่มีปัญหานะครับแค่เราอินกับตัวละครก็น่าจะเพียงพอแล้วนะก็เ
ก็คิดว่าไม่มีปัญหาถ้าเล่นกับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าก็อาจจะต้องมีความแบบมาจูนกันนิดนึงเพราะว่าเราก็เล่นกันมาแล้วใช่ไหมครับแล้วก็มาเจอกันเรื่องนี้ก็ใช่ครับอาจจะต้องจูนกันนิดหน่อยแต่ว่าคิดว่าไม่มีปัญหาครับที่เล่นกับคนอื่นแล้วกังวลใครที่สุดที่จะต้องเล่นด้วยกังวลใครที่สุดเหรอครับกังวลใครดีอะจะตอบกูนะกังวลบอสตันครับไม่รู้ว่าบอสตันในเรื่องจะเป็นอะไรอะเพราะเรื่องที่แล้วเป็นพี่น้องกันใช่ไหมเป็นแบบพี่น้องแบบเป็นเด็กกำพร้าเป็นพี่น้องกันแล้วพอมาเรื่องเนี้ยไม่รู้ว่าจะมีไม่รู้เหมือนกันครับผมก็คนอื่นไม่เป็นไรรอบทครับยังไม่ทราบเหมือนกันว่าเส้นยุ่งเหยิงเนี่ยมันจะยุ่งเหยิงมากน้อยแค่ไหนแล้วก็อะไรประมาณนั้นแสดงว่าไม่แพ้ภาคหนึ่งแน่นอนไม่แพ้แน่ชนะแน่ๆครับชนะฝากความแซ่บความร้อนของเราครับฝากด้วยนะฮะ OnlyFans ยิมออนนะครับผมบอกเลยว่าทุกคนต้องติดตามให้ได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นตัวละครที่เรียลลิสติกมากๆนะครับอยากให้ทุกคนได้ชมกันผมคิดว่าเรื่องนี้น่าจะทำให้ทุกคนได้ข้อคิดหลายๆอย่างให้ทุกคนกลับไปคิดกลับไปได้ลองคิดดูว่าตัวเองเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะครับผมก็ฝากด้วยนะฮะ OnlyFans ยิมออนครับปีหน้าได้ดูกันนะปีหน้านี่ก็เปิดกล้องอย่างหรือว่าแค่ถ่ายไพลอตมาอย่างเดียวยังครับไพลอตอย่างเดียวครับใช่ครับมีกำหนดยังว่าจะเปิดกล้องประมาณเดือนไหนยังไงผมคิดว่าน่าจะเป็นคงไม่เกินกลางเดือนเอ้ยกลางปีหน้าครับคิดว่านะครับคิดว่าประมาณนั้นไม่อยากสัญญาอะไรเท่าไหร่ครับประมาณครับขอบคุณนะครับครับครับเดี๋ยวเอ้ยกับ